วัสดีครับผมนายนักธุรกิจสมสนองประธานนักเรียนโรงเรียนเมืองบางบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนในการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศในหัวข้อการส่งเสริมเด็กไทยให้เลิกใช้ถุงพลาสติกโดยมีกิจกรรมดังนี้ครับกิจกรรมที่1งดรับงดให้เลิกใช้ถุงพลาสติกกิจกรรมที่2อยากเห็นโลกสดใสร่วมกันใช้ถุงผ้ากิจกรรมที่3ฟังสักนิดคิดใส่ใจใช้ถุงผ้าขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายนักศึกษาสมสนองประธานนักเรียนโรงเรียนเมืองบางบุรีพร้อมคณะกรรมการสภานักเรียนวันนี้พวกเรามีกิจกรรมดีๆมารณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและการแยกขยะให้ถูกต้องนะครับถ้ามองในคำว่าในทุกๆ1 นาทีจะมีพลาสติกถูกมากกว่า100,000 ถุงไปทั่วโลกและในตอนนี้พลาสติกกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ทำให้เกิดมลพิษเพราะว่าสารพิษจากถุงพลาสติกจะเข้าไปปนเปื้อนในอากาศดินแหล่งน้ำและอาหารจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์และยังเป็นปัญหาสำคัญในการเกิดสภาวะโลกร้อนด้วยค่ะน้องๆรู้ไหมว่าถุงพลาสติก1ใบใช้เวลาในการย่อยสลาย450 ปีเลยค่ะจากข้อมูลที่พี่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังพบว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติกมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปีเฉลี่ยใช้กันคนละ8ใบต่อวันดังนั้นเราควรงดใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อลดการใช้ปัญหาเพื่อลดปัญหาขยะและภาวะโลกร้อนจากการที่ใช้ถุงพลาสติกมากขึ้นทุกๆปีต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการแยกขยะจากที่สภานักเรียนค่ะถังสีน้ำเงินนะครับถังสีน้ำเงินจะเป็นขยะทั่วไปนะครับเช่นถุงขนมถุงพลาสติกและก็โฟมนะครับถังต่อไปนะครับถังสีเขียวนะครับเป็นขยะอินทรีย์เช่นใบเศษใบไม้และเศษอาหารนะครับถังต่อไปนะครับถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลนะครับเช่นขวดพลาสติกกระป๋องและขวดแก้วครับเวลาแล้วที่เราจะมาใช้ถุงพลาสติกและใช้ถุงผ้าอย่างจริงจังพวกเราคณะกรรมการสภานักเรียนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับและฝากติดตามกิจกรรมของพวกเราด้วยนะครับ